ในที่สุดตัวอย่างใหม่ Squid g เกมภาค2นะครับผมก็ได้เผยออกมาแล้วนั่นเองหลังจากที่ผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าไอตัวอย่าง Squid g เกมนี่สควิตเกมมันจะฉายภายในปีนี้เดือนธันวาคมนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีตัวอย่างมาสักทีแล้วมันจะเปิดเผยมาเมื่อไหร่และสุดท้ายมันก็เพิ่งเปิดเผยมาในวันที่1พฤศจิกายนนี้เองครับผมโดยที่ตัวอย่างใหม่นี่ครับผมผมสารภาพว่าผมดูแล้วผมรู้สึก ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อ่ะเออผมก็ย,ยืนยันนะครับผมยืนยืนยันคําเดิมเลยจากเมื่อ,อ,อผมเคยทคํคทีปรีิวสควิตเกมไปผมนั้นยังยืนยันคําเดิมว่าสควิตเกมอ่ะมีแค่ภาคเดียวก็พอแล้วเออจริงๆสควิตเกมนี่ครับมีแค่ภาคเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมถ้าเกิดมันมีภาคสองนี่มันจะเลอะเทอะไปกันใหญ่ซึ่งหลังจากที่ด,ดูตัวอย่างในครั้งนี้ครับผมผมก็รู้ได้เลยว,ว่าออทุกอย่างนี่มันเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือทั้งเกมอะไรก็เหมือนเดิม เอะเรามาแกะตัวอย่างกันเลยดีกว่าก็คือว่าเรื่องราวนะครับผมมันก็จะเป็นเรื่องราวน่าจะต่อจากภาคที่แล้วเลยแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมก็คือว่าพระเอกนะไปทําอะไรเออทำมันถึงเข้าไปในเกมใหม่เนแบบนี่ฉากแรกก็จะเป็นกาวเลยพระเอกได้เบอร์เดิมนะสี่ห้าหแล้วก็ไปแข่งเกมอ่าอะไรนะ Aeio เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนโดยที่ก็ <laughs> จะมีฉากที่ทางอ่าคนผู้หญิงนะครับผม กิดโวยวายขึ้นมาแล้วก็โดนยิงตาต่อตาไปเลยนั่นเองซื้อพระเอกนะครับผมในบทบาทในที่นี้พี่แกจะต้องแม้ว่าจะเป็นด่านเดิมนะทางพระเอกนี่จะต้องมาทําการเอ่อเล่นบทบาทใหม่ก็คือว่าพี่แกจจะทํายังไงก็ได้ให้คนทุกคนอ่ะรอดไปให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็คือแบบจะพาทุกคนอ่ะออกไปแต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลนะว่าทําไมพี่แกถึงเข้ามาใน อ่าสควิตเกมในภาคที่2นี้นะครับหลายคนที่คาดหวังจะดูสควิตเกมนะครับผมรวมไปถึงตัวผมเองด้วยผมเชื่อว่าร้อยละ90%้อระร้อยละเ0เขาอยากจะดูเกมใหม่ว่าเฮ้ยเกมใหม่มันเป็นยังไงแต่เปิดมาเนี่ยโอ้โหเจอ a i u ก่อนเลยหลายคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเกมมันดูเกมเก่าอ่ะแล้วทำไมแบบฉากมันเป็นฉากเก่าๆเดิมๆแต่เพื่อเปลี่ยนแค่พระเอกมาเล่นรอบ2อแค่นี้มันจะรู้สึกแบบยังไงยังไงอยู่วะ ซึ่งผมคิดว่าในในเรื่องนี้นะมันจะมีด่านใหม่แน่นอนครับผมมั่นใจว่ามันจะมีด่านใหม่แต่มันจะมีมากน้อยขนาดไหนนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอ่ตั้งนาตาตารอคือว่าหลังจากที่เอ่อทางประธานบริษัทได้ตายแล้วนี่เขาอะมอบกิจการนะให้ใครดูแลต่อเออใครจะเป็นผู้สืบทอดต่อซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพี่ชายของไอ้ตำรวจผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรวะเออนั่นแหละพี่ชายของคุณตำรวจนะครับผม แต่ปัจจุบันก็ยังไม่รู้นะว่าคุณตํารวจตายหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะได้มีฉากนะครับผมที่จะมีกองกําลังตํารวจนี่มาทําการาบุกเข้ามาในเกาะที่เล่นเกมกันนะครับผม โดยที่อะไรในฉากนี้นี่ในตัวอย่างก็เราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าความยาวของตัวอย่างนี้มันยังไม่ถึง2นาทีเลยนะน่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับทางสคริตเกมโดยความรู้สึกนะครับผมผมยังยืนยันคําเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็คือว่าสคริตเกมอ่ะมันมีภาคเดียวก็เพียงพอแล้วแล้วหลายคนก็อาจจะคาดหวังว่าอยากจะเจอเกมใหม่ก็อาจจะเจอเกมใหม่นะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นเกมใหม่ในรูปแบบดั้งเดิมก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับทางสคริตเกมนะครับผมฉาย26ธันวาคมนี้ ทาง Netflix นั่นเองครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำการปล่อยออกมาเนี่ผมอัาจคลิป2ชั่วโมงหลังจากที่ตัวอย่างปล่อยแล้วผมยอดวิว1ล้าน2แสนก็ถือว่าแย่ไหมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ